เอาแกะเทียนี่อีกแหละแล้วอันนี้โลอาคินิดนี่หว่าอันการอ่ะอันซ้ายในหยิบมาเราจะได้ทารอนตัวหนึ่งอาคินิดพี่พีแกไหนตัวเวทกูวะสัตว์แวร์เดอะฟักนี่กระสุน83ไงใครเขาเล่นกันเวทเวิร์ดที่นี่ก็แค่เป็นไม่อยากจะพูดเม้นขยะขยะมากเลยเมื่อกี้ควรเมื่อกี้คือกลางสุดคือขวาไอ้คิดไม่มีไอเทมเราถึงไม่หยิบอันนี้มาเผื่อเจอเวทก็ไปเล่นเวทไม่เจอก็ไปเล่นWhere is my fucking way? Nakama. Kid boy. ตั้งเวทครับ PP ผมจะมีบัตรเทอร์เตอร์กับ Static Shape เหมือนเดิม Do you know my fucking Static Shape? ได้บอนี่ตัว3บาทได้บอได้บอ Thank you ไหนตัวเวทน้องเล่นหรอกสัตว์เล่นตัวตามมาเราอย่าไปยึดติดอาร์เมนต์ดีวะตัวมากับอาร์เมนต์มาให้อะไรมากกว่าให้แคทบอยครับเขินปะเฉย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 แค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเอ้ามีพี่เอาตังค์มาให้เยอะหน่อยเดี๋ยวปับ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 ไอ้เม็ดมันลูกรักเหรอวะเชื่อมันมา2เกมติดแล้วเนี่ย2ตัวละครต้นเกมผมลงอย่างนี้ GP ไม่มีทางโดนเดเมจก่อนนะหมายถึงตรงข้างหน้าเพราะว่าดาเลสกับริโอน่าจะทอนให้ก่อนพอเงินหมดนะครับเลยต้องทอนก่อนไม่ชอบแบบนี้เลยนี่ไงเวท2ตัวแล้ว300% จากพลังเวทเป็นเวลา8วิถ้าเลือกย้อนหลังกลับไปเล่นเล่นอยากเล่นอะไรไม่อยากเล่นอะไรครับอยากเล่นเซตใหม่เรื่อยๆครับชีวิตไม่ควรถอยหลังครับจูเก่าเนี่ยไอเทมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยอะบัตเตอร์แต่ติดชีฟแล้วก็มีจูเก่าให้กวนหนึ่งเหมือนเป๊ะเลยตอนนี้ผมไม่อยากเล่นแล้ววะเหนื่อยวะหนึ่งทั้งหกชอบเซตไหนมากสุดก็ชอบเซตล่าสุดอยู่ดีอะผมก็เคยตอบทุกครั้งตอบยืนยันทุกครั้งหลายๆครั้งที่ใครถามเซตใหม่สนุกกว่าเสมอครับถ้าคุณทำเซตใหม่มาแล้วเซตเก่าสนุกกว่าคุณจะมีเซตใหม่ทำหรือมีทำหรือของใหม่มาทำให้ผมว้าวได้ตลอดเวลาแล้วก็สนุกกับมันได้เสมอยิ่งอันนี้มีอักเมนเงี้ยก็ไม่เบื่อเล่นได้เรื่อยๆเซตไหนเป็นมิดตัวเนลบีสุดก็เซตหนึ่งไงสักถ้าลงเซตหนึ่งบุกว่างก็ไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆไล่ระดับความยากขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่น่าถามนะผมว่าคำถามนี้มันก็ไล่ระดับความเถื่อนขึ้นมาเรื่อยๆความเล่นยากขึ้นมาเรื่อยๆแต่เซตก็จะเพิ่มความจุกจิกความน่ารำคาญขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่งมาเล่นตอน 5.5 5.5 จริงๆก็ค่อนข้างเป็นมิดนะเพราะว่า 5.5 มีแค่ไอเทมแสงถ้า 5.0 น่ะน่ารำคาญแต่ผมชอบนะไอเทมเงาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ได้อะไรอะไรอ่ะ 20% 40% คืออะไรคนดู execute หรออะไรคือ 20-40 ครับใช่ใช่ใช่ execute แต่ผมไม่ได้หยิบแต่แรกอ่ะคือมีแค่ค็อกเมาตัวเดียวอ่ะแต่ execute 3มันก็เล่นได้นี่หว่าเล่นแค่3อ่ะ1 2 3 20 20 40มีมานาอีกนะพี่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยชัวร์เป็นเปอร์เซ็นต์กูดูตี้ตัวเองได้นี่หว่ากูดูตี้ใครไว้สัตว์ค็อกเมาก็มีเนี่ย 20% execute ชัวร์ป่ะชัวร์ชัวร์ไป BP โดนมึงโดนกูแล้วเราก็เล่นแค่3นั่นแหละ execute เอาไปนี่ไปเลยจูเก่าเมื่อกี้จะเซฟหน่อยก็หยิบสกอร่าครับสกอร่ามีทั้ง2ไม่ห่างอุ้ยแล้วเนี่ยกัดเข้าไปถ้าเอฟมี IE นะผมบอกเลย make it rain ทีเดียวตายทั้งหมด make it rain make it rain คืออะไรวะ make it rain เด้อ make เด้อแคทบอยคายลิ้นออกมาเฮ้ยผมมีแผนว่าเลเวล7 slow low MF let go MF 3ดาวต้องมาสัตว์ไหวละหมัดกับดาบเนี่ยวะหมัดไป2อันอะถ้า7ตัวเดี๋ยวก่อนนะเรามีสไนกับฮอกเมาแล้วใช่ป่ะ1 2ไอ้ GP เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นใครวะเปลี่ยนเป็นใครสาตอนเบล7อ่ะเหรอ 1% เนี่ยเหรอแต่ถ้า5มันจะเป็นอะไรนะ5เป็นไอ้40เองเอาดาเมจ 40% เป็นความแข็งจริงโอ้โหอย่างงี้ MF IE จูเกาแปลงสายแล้วพอมี5ปุ๊บทูดาเมจเนี่ยเหรอไม่หายไปเลยเหรอไม่ถึงตี้ผมเนี่ยหายแล้วนะเอ้ยน่าสนใจผมซื้อคอมนี่นักล่าอันนี้นักล่าว่ะเซต6บัตรนักล่าว่ะกลับไปเก่ากว่าเซต3อีกนะเซต3ดาร์ซานักล่าเซต2อ่ะแต่โคตรเก่าอะไรกันครับเนี่ยฮอกเมาบอดี้การ์ดเฮ้ยฟิวล่าไงแคทบอยฟิวล่าที่เป็น execute อ่ะดีจริงอ่ะแคทไอเนี่ยน่าสนใจวิกเตอร์น่าสนใจโอ้เข้าเลือดเลยเว้ยน่าสนใจเลือดเขาอ่ะเลือดเราดีเชี่ยแม่งบางจัดเข้าใจป่ะไม่ได้เลยโบว่าคนดูโบว่าผมโบวายไงแคทบอยวายวายน่าสนใจกว่าอะไรนะสามขีดเจ็ดแล้วกูเพิ่งมีวายตัวเดียวไม่เอา MF 2ดาวนี่2ดาวลงวายได้บุ้ยใส่ในโกเฮลมุนโดอยากใส่ในโกเฮลมุนโดมากเลยใส่เลยแล้วกันอยากชนะ MF เหลือดาบอีกเล่มนึงโอ้โหดูทูเดเมจดิดูสีขาวตรงนั้นสิครับคุณดูสีขาวตรงนั้นสิครับเคทบูมขึ้น8ได้ครับ8แล้วก็ค่อยๆโลไปเรื่อยๆเมย์เดรนแบบความเสียหายจริง
เนลหน้ามันหายไปเลยอ่ะเมคอินเลนแบบความเสียหายจริงผมซื้ออันนี้ครับแล้ว 1% ยูมิตรงนี้ยูมิความเสียหายจริงว่ะแคทบอยลองดิมึงก็ห้ามกูหน่อยก็ได้เอามาทำอะไรยูมิความเสียหายจริงเฮ้ยผมมีแผนนี่ดีกว่าไปเอาลืมมาควินออก Make it rain แบบ to damage อ่ะมาดิผมต้องการดาบอ่ะนั่นแหละได้วอร์มองอาร์เมอร์5ไอเทม5ชิ้นจะมีจากเว็บไก่ชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรรอลุ้นดวงดูดีสุดคือดาบได้ E มาระเบิดแบบแรงสัสเชื่อมั่นสิวะในพลังแห่งมุนโด2ดาวเวล7เสียสละเนโกเฮลให้ดร.มุนโดมีล็อกขาด้วยคนหนึ่งนี่ล็อกขาอยู่นี่เมคอิสเรนโอ้ยอยู่นี่หายไปเลยอยู่นี่มีเลือดเปล่าครับทานโทษอยู่นี่มีเลือดเปล่าครับทานโทษรอบหน้าเราลงได้ตัวเดียวจะหน้าคุ้มสุดเดี๋ยวเลเวล8แต่เอาวายออกได้ไม่ต้องมีล็อกขาสไนเปอร์เพิ่ม1คุ้มครับบูสเตอร์เพิ่ม1เฮ้ยเดี๋ยวก็มิวแทนอันนี้ดิมิวแทนขวาใช่ป่ะแคทบอยมิวแทนลูกภูเขาอ่ะมันจะเก่งขึ้นนี่ตอน2ดาวใช่ตอน2ดาวจะเก่งขึ้นแล้ว3ดาวอ่ะไม่รู้ว่านับเปล่าไม่ผมอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะไอ้เกมไอ้เหี้ยนี่มันลองอะไรไม่ได้ผมจะเอาข้อมูลจากไหนมาให้บางอันมันต้องลองหลายรอบแล้วมันก็ไม่ค่อยเจออาร์กเมนต์น่ะผมก็ลองอะไรให้ไม่ได้มันเอาสแต็กมารวมกันถ้าจําไม่ผิดครับนั่นเป็นคือจําผิดบูสเตอร์แล้วกันครับงั้นเอาวายออกเอาจันหน้าลงเราไม่ต้องการล็อกขาใครจะไม่ปิดแค่3ตัวครับคนดูปิดแค่3ตัวก็บอก2ดาวขึ้นไปอ๋อแสดงว่า3ก็เก่งถูกไหมผมไม่ค่อยได้แล้วนะแต่มันลองมัน2ดาวอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันแค่มันบอกว่าถ้าทุกครั้งที่ผสม2ดาวมันจะได้บัฟแบบสุ่มๆแล้วผมก็เลยงงไงว่าถ้าสมมุติว่า2ดาว3ตัวนี่มันคือ3ตัวไหมแค่นั้นเองที่ผมสงสัยนะมันลองไม่ได้ก็นั่นแหละแต่พออย่างที่ผมบอกพอขึ้น3ดาวเงี้ยมันจะเอา3ตัวที่เป็น2ดาวมารวมกันไหมแค่นั้นเองถ้ารวมมันก็เดือดจัดเลยน่าเห็นปะเห็นไหมแล้วเราลองได้ไหมไม่โน้เขาบอก3ดาวซ้อน3เลยครับระวังตำรวจด้วยนะแมนแมนอะไรสตรองว่ะคราวนี้มันสตรองว่ะน้องๆมิวแทนมันเลือกผมว่ะผมเป็นเพลเยอร์มิวแทนไหนดาบอ่ะมีดาบป่ะมีอยู่ก็แปลกแล้วครับเหลือควิกซิลเวอร์ควิกซิลเวอร์ MF เลน่า2จริงเราซื้อมาทำไมวะ5บาทเราควรอ๋อเราเหลือเปลี่ยนมาสหาออกควิกซิลเวอร์ก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ไอเทมชิ้นเล็กอยู่แล้วถูกที่เวอร์ก็ได้ครับแล้วก็ไปยืนริมเลยโรยูมิว่ามาครับเพลเยอร์เลเวล8ผมมาแล้วผมต้องการ MF 3ดาวนะครับเนื่องจากผมเล่น3บาทแต่ไปอันนี้คือคอมครบแล้วเฮ้ยแล้วมุนโดกูหายไปไหนอะมุนโดกูไปไหนอะโดนคล็อกเมาถุยละลายหายไปเลยหรือนี่เวล7คล็อกเมากำลังจะ3ดาวชนะ2ดาวแนวหลังเราเยอะเกินไปวะฟิวราเนี่ยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนใครคนหนึ่งวะอะไรคุ้มๆวะอาคินิกไงอาคมอีกคนหนึ่งได้แต่มันก็จะไม่มีแนวหน้าเลยนะอุ้ยตายไปเลยครับกิฟต์มีมาฟักกิ้ง MF ว้าวใกล้ความจริงแล้วจะมีไหมเป็นตัวหนึ่งนะเนี่ยต้องขายฟ็อกเมาดิครับเพราะว่าจริงๆฟ็อกเมาเปลี่ยนไปเป็นนี่ได้ใครจะโหดกว่าถ้าเจอแล้วก็นะเมคอินเลนบอยเป็นไงล่ะเจอเมคอินเลนบอยเข้าไปแล้ว MF อีกตัวเดียวแคทบอยภาวนาตรงนี้ทุกคนยกมือขึ้นยูมิเอ้ยผมอยากได้ยูมิยูมิจะ2ดาวเลยแล้วก็มีเช้าด้วยยูมิไปแล้วคุณซูฮอกเมา MF 3 star 3 more let's go ปิ๊งตรงนี้ครับผมต้องสั่งเวย์ก่อนนะสั่งเวย์คือเดี๋ยววะไอ้เชี่ยทำไมไอ้เชี่ยนี่ไม่2ดาวทีเนี่ยคามิวเอ้ยฟิโอร่าเนี่ยนานแล้วนะ2ดาวยังไงฟิโอร่าสัตว์มุนโดกู2ดาว2ตัวแล้วฟิโอร่ากูยังไม่2ดาวตัวเดียว MF อยากเห็นนะแต่ตอนนี้ผมมีคำถามครับไอ้ที่พี่เอามาใช่ปะไอ้สแต็กที่ถามเราเรื่อง2ดาวไม่ได้เอามาสุดท้ายแล้วไม่ได้เอามาอ๋อไม่คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือคนแปลงสายได้ไหมอ๋อไม่น่าได้ผมกำลังคิดอยู่ไม่น่าได้เพราะมันไม่ใช่มิวแทนแบบระบบเกมมันคิดว่าไอ้ชิ้นนี้ไม่ใช่มิวแทนไม่ให้มันหลอกอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ขยะจัดเลยนะใช่ก็ดีแค่มันก็เก่งแค่มิวแทนกันเองไงโฟร์เนี่ยโฟร์ยังอีกอ่ะผมต้องไปสุดครับตรงนี้ทุกคนจับมือแล้วไปด้วยกันเราจะร้องเพลงโอเยโอเยโอโยโอโยเอเอโอเยโอเยโอโอโยโอโยเอเอโอโยโอโยเอเอโอเยโอเยโอโอดาเมจตรงนี้ครับ660หน่วยครับแล้วเป็นความเสียหายจริงครับเรามารับชม Make It Rain อันนี้กันครับมาครับบิ๊กแคงฮุกไม่ได้ครับเพราะว่าติด
อะไรครับเอาแมงคุกคนนู้นนี่มามาตัวมันติดอะไรครับติดติดแมงอีเดนบอยมาตรงนี้หือไม่ตายมันสามดาวเยอะเหลือเกินลวกเปลี่ยนโพซิชันและเมจอิดเรนตรงนี้ครับตุบตับตุบตับตุบตับแตกครับเดเมจ 7,000 กว่าครับเรียกเขาว่ามิดฟอร์จูนแล้วท็อป4ตรงนี้ครับไฮอะไรไฮอะไรไฮดี้เหลาครับอย่าลืมไปกินกันอะไรเนี่ยได้ป่ะเมื่อกี้แคทบอยได้ป่าวได้ได้โอเคแล้วตอนนี้ติดติลิลิติดเนี่ยติดติลิลิติดอะไรแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้พี่พูดแล้วตอนนี้แล้วติดครับติดติลิลิติดนักมาเดเมจอิดเรนบอยโอเคผมภูมิใจแล้วอูท็อป4แล้วบาดับไอ้ลาพิษไข่วะลาพิษฟิโอล่าอย่างนี้เหรอเมื่อไหร่ผมจะได้ใครสักทีกิฟมีใครสักไม่เจอไคซ่าผมอยากลาพิษฟิโอล่ามากเลยคือคอกเมามันก็ยิงไกลอยู่แล้วอะไม่มีประโยชน์แต่หายเฮียวเลยนี่แล้วแอบหลังมุนโดยืนแอบหลังมุนโดด้วยเออเดี๋ยวมุนโดจะ3ดาวแล้วส่งมุนโดไปคนน่าจะเจอดูอยากกะลิ2ดาวเอาละกะลิพุ่งมาโดนเมฆเลนนะโดนรั่วไปอีกทีแต่อากาลิมันหนีอากาลิมันหนีอากาลิตายสามแสงอะไร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 โบโบนะโบโบนะโบโบนะครับท็อปทรีตรงนี้ครับเฮ้ยเรียกผมว่ามาเหนือดวงครับและอีกหนึ่งครั้งคนดูไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรกดดีด็อกบิวตั้งนานบิวตั้งนานคือถ้ามึงมาเนี่ยคนดูแบบด่ากูเออแล้วเนี่ยถ้ามึงมาเลยเรามาดูตรงนี้ครับเมกิเลนบอยทำได้หรือเปล่าบัมซีซีมาไม่โดนเมกิเลนไปแนวหน้าหายเบิร์ดหายเบิร์ดหายเบิร์ดแต่เขาเมา3ดาวยูมีรูทขาและเมกิเลนบอยอีกทีนึงโอ้โหใส่ฮอกเมาดิเอ็มเอฟเล่นไม่เป็นพูดแค่นี้ครับเอ็มเอฟเล่นไม่เป็นแล้วมุนโด3ดาวตรงนี้3ดาวตรงนี้3ดาวตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะผมจะล้างตอมนี่เล่นไม่แรงเลยแรงๆหน่อยไม่เล่นเราเจอกันเกมหน้าครับแพ้ป่ะเนี่ยอุ้ยชนะดีกว่ามุนโด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 อันไหนมุนโดวะเฮโรเจเฮโรเจไอ้มีมันมีมิวแทนอีกอันนึงอะแมวตังไม่มีแล้วเอาเฮโรเจละมันมีมิวแทนอีกอันนึงเหรอนะตู้คอกเมาไม่ได้เฮ้ยไม่เจอทำไงให้ถึงตู้คอกเมาได้วะเมฟยืนนี่แหละถูกแล้วครับให้มันกันซีซีเนี่ยเจออีกแล้วเฮ้ยมันเซฟเฟอร์เอาเซฟเฟอร์มาทาเหรอเขาใส่ติดตัวบอกนี่มันตี้จีนเหรอนี่วะเชี่ยมันร่วมตายเมกเลนสวยๆหน่อยโอ้โหติดแข็งอย่างเดียวเลยเมกเลนอะไคซ่าหลบปืด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 สวยเราเมกเลนตรงนี้คม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 นี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันซื้อไคซ่าดักผมบ่มึงซื้อไคซ่าสองตัวข้างหลังไอสัตว์เฮ้ยมันซื้อไคซ่าดักถ้าหมุนโด3ดาวได้เดือดๆมันแข่งคู่ใครนี่ฟิโอล่าว่ะชิบหายไปแล้วกูตายไปแล้วอุ๊ยคามุยก่อนล่าคามุยก่อนผมว่าดาเมจหลักนี้มาจากไคซ่าเลยเฮ้ยได้ที่2ป่ะไอ้เมฟเราตายไปแล้วจีจี2ครับเจอ MF นักล่าผมเข้าไปก็อย่าลืมสั่งไลค์คอมเมนต์ผมมากๆเลยนะครับผมโอเคป่ะคนดู